จากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะไปที่กรณีไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษากันบ้างนะคะกรณีนี้เนี่ยล่าสุดค่ะเลขาธิการคอปพอ,ปอพร้อมด้วยผู้บริหารไปมอบสินใหม่ทดแทนให้กับครอบครัวของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาเหยื่อไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษานะคะที่เสียชีวิต23รายจำนวนเงิน27ล้านบาทค่ะทั้งคนรับและคนมอบน้ำตาตกไหนค่ะ ช่วงบายที่ผ่านมาค่ะนายชูฉัดประมูลผลเลขาธิการคอพพพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของคอพอเดินทางเข้ามอบสินใหมท่ทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยกรณีรถบัสทัศนศึกษาประสบอุบัติเหตุทําให้นักเรียนและครูโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีเสียชีวิต23รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น27ล้าน8 3 0,000บาท ซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะคอปพภาค2นครสวรรค์และสำนักง,งานคอปพจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่และไปตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยพบข้อมูลการทำประกัน2บริษัทรวมจ่ายรายละ1 2 1 0 0 0้านบาทจำนวน23รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น27,830,000้านบาทค่ะคือ1ค่ะบริษัทวิริยะประกันภัยประกอบด้วย1.1คือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับพรบนะ ะค,ะความเสียหายต่อชีวิตร่างกายรายละ5,000 500, บาทบริษัทจ่ายทุกรายค่ะ1.2คือประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนกรณีเสียชีวิตรายละ80,000บาท1.3ประกันภัยความรับผิดชอบของสถานศึกษารายละ80,000บาทรวมบมจวิริยะ จ่ายรายละ6 6 0 0 0 0บาทค่ะและ2นะคะคือบริษัทมิตรแท้ประกันภัย2.1คือเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายรายละ5,000 0 0บาทบริษัทจ่ายทุกรายความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียดเนี่ยอยู่ที่50,000บาทรวมกับบมจมิตรแท้จ่ายรายละ5 5 0 0 0 0บาทค่ะนอกจากนี้ผู้เสียชีวิตนะคะมีการทำประกันชีวิตจำนวน สรา,ายก็คือเด็กหญิงที่ตาพาโชมสีนะคะเป็นนักเรียนทําประกันไว้กับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันชีวิตวงเงินรวมความคุ้มครอง1นึ่งแบาท 2. นางสาวพิมพ์ทองสมบัตินะคะเป็นครูทําประกันไว้กับบริษัทอารีอันส์อยุธยาประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันชีวิต,ว,ตวงเงินความคุ้มครอง1น0 0 0แบาท และบริษัท AIA ค่ะที่มอบกันโดยตรงแล้วเมื่อวานนี้นะคะกรมธัรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพวงเงินคุ้มครอง596,614บาทกรมธมัรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพวงเงินคุค้มครอง160,000บาทรวมความคุ้มครองของบริษัท AIA จําจำกัดจ่ายนะคะอยู่ที่ตัวเลข756,614บาทรวม2บริษัท จ่ายนะคะ856,614บาทค่ะและบริษัทกรุงไทยแอ็ซ่าประกันชีวิตนะคะสินเชื่อสหกรณ์0 0 0 0 0บาทกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบกลุ่มวงเงินความคุ้มครอง6,000 0บาทค่ะ และรายที่3นะคะนางสาวกนกวรรณีผงท่านเป็นครูเหมือนกันทำประกันไว้กับบริษัท AIA กรม,มทันประกันชีวิตแบบตลอดชีพวงเงินความคุ้มครอง1 0 0 0 0 0บาทและสัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ100 0 0 0บาทรวมความคุ้มครองของบริษัท AIA จ่ายนะคะ200,000บาทบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสินเชื่อสหกรณ์7 0 0 0 0 0บาทกรม,มทันประกันชีวิตแบบกลุ่มวงเงินความคุ้มครอง70,0,000บาท รวมความคุ้มครองของบริษัทกรุงไทยแอคซ่าจ่ายตัวเลขอยู่ที่7 0 0 0 0 0บาทค่ะ,ะในส่วนของพิธีศพนะคะก็ปรากฏว่าอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณชวนหลีกภัยนะคะสสของพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปร่วมในพิธีด้วยไปเคารพศพผู้เสียชีวิตทั้ง23หลาายแสดงความคิดเห็นนะคะเรื่องของการทัศนศึกษาเนี่ยไม่ควรเลิกนะยังเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนค่ะ โดยที่โรงเรียนเขาพระยาสังคาราหมู่ที่5ในตำบลลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะคะที่หอประชุมของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ตั้งประกอบพิธีศพของผู้เสียชีวิตจำนวน23รายก็มีประชาชนทยอยกันมาร่วมงานจำนวนมากนะคะทำให้หอประชุมเนี่ยคับแคบลงไปทันตาเลยในชัวลีกภัยสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์และอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปร่วมเคารพศพและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องสะเทือนใจมากเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอยากให้เป็นเครื่องเตือนใจให้กับทุกฝ่ายระมัดระวังส่วนเรื่องของการทัศนศึกษานั้นเนี่ยเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็กๆไม่ควรยกเลิกแต่ควรจัดระบบให้เหมาะสมทั้งระยะทางอายุนักเรียนแล้วก็คุณภาพของยานพาหนะนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ําขึ้นอีกในส่วนของบรรยากาศภาพรวมเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าครอบครัว ของผู้เสียชีวิตนะคะทั้ง23คนเนี่ยเขาก็ต่างนําขนมอาหารเสื้อผ้าแล้วก็ของเล่นมาวางไว้ที่โลงศพนะคะทั้ง23โลงเลยขณะที่การสูญเสียครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจผู้ปกครองของเด็กชายวัย11ขวบค่ะท่านสูญเสียเหมือนกันท่านบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นไวมากนะคะโดยตนเองเพิ่งจะซื้อรถเด็กเล่นมาวางไว้ให้กับลูกชายวันนี้ก็เลยเอามาวางไว้บนหีบศพให้ด้วยค่ะ